ไปครนับะพี่เจนฟิล์มมานานแล้วอันนี้ก็เพิ่งเห็นมันไม่เห็นเหม็นใครเลยอ่ะพี่เจเอ้ยนฮัลโหลผมเจอฟิลเตอร์ก่อนพี่ถึงพี่เจนจังเลยพี่เจนสวัสดีครับเมื่อกี้พี่โทรหาพี่ปูจะชวนพี่ปูมาขึ้นไลฟ์ด้วยกันหรอแต่ว่าพี่ปูอยู่บนรถอ๋อแกไปไหนแกขับรถกลับบ้านหรอใช่วันนี้พี่ปูมางานพิธโบงไงขอไปสีส้มได้ปะเออของพี่เทอร์โบมันอีกทีมันที่27ใช่ไหมมันมี2 วันใช่ที่เทอร์โบอีกทีวันที่27ครับไปไหมพี่เจนพี่เจนไปปะไปน้องมายังอ่ะจะได้ไปด้วยกันพี่ก็อาจจะไปแล้วก็ได้พี่เจนอาจจะไปจะไป25 26อันนี้ทักไปคอนเกตพี่เถิดเรียบร้อยต้องต้องบิดยังไงต้องบิดยังไงไม่ให้เจอแบ็คกราวด์ข้างหลังเนาะอย่าซูมดูนะอย่าซูมดูเออใช่เดี๋ยวพี่ปูปล่อยโป๊ไปไหนพี่เจนข้างหลังอ่ะอะไรนะพี่ปูปล่อยโป๊ไปละเคยปล่อยโป๊ไปละใช่ที่นับแปดเข้ามาบอกใช่ไหมก็ว่าและเกิดพี่เขารู้อยากกินทุเรียนยังไม่กินทุเรียนเลยอยากกินทุเรียนก็นี่ไงพี่เจฟขายทุเรียนอยู่ได้เดี๋ยวไปกินทุเรียนมีคนพิมพ์มาว่าบอกว่าอยากให้พี่เบลกลับมาทำงานที่โซนี่จังเลยรับบทอันหนึ่งละอยากให้อะไรเนี่ยพี่เบลอะไรนะกลับมาทำงานที่โซนี่ใจเย็นพี่เบลเบลตายนี่อยากให้พี่เบลร้องเพลงให้ฟังกันเลยค่ะหยุดจะทำเป็นเมื่อไหร่หยุดเลยนะมีใครหรือยังมีใครอยู่บ้างเนี่ยเอ้ยเบอร์ก็อยู่สวัสดีครับทุกคนมองไม่เห็นเม้นเลยทำยังไงครับเดี๋ยวน่ารักจังเลยครับนี่ขอบคุณครับต้องกดตรงนี้ทำไมเมื่อคืนที่เบลนอนเร็วหรอเมื่อคืนเบลนอนเร็วหรอใช่ไม่เป็นเด็กอนามัยอยู่แล้วนอนตั้งแต่4 ทุ่ม แต่เมื่อวานว่าจะชวนเบลมาไลฟ์ด้วยกันไงในทิกตอกอ๋อเบลนอนเลยไลฟ์ตอนไหนเบลนอนเลยมั้งอุ้ยมันกดยังไงทำยังไงพี่ตัดหรือว่าเป็นฟัดขวาแต่หรือเปล่าหรอมันไอฟิลเตอร์อ่ะถ้าเลือกฟิลเตอร์อย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยมันเลื่อนอ้าวนี่มันใส่ด้วยกำเนิดเหรอไม่ได้มีฟิลเตอร์เหรอเนี่ยเมื่อวานแค่นี้ติดต่อกำเนี่ยเนี่ยมันโดนฟิลเตอร์เนี่ยหน้าอุ่นชมพูธรรมชาติเจนโอเคนี่พี่ก็โนฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมีหนวดอ๋อหนวดธรรมชาติฝันดีค่ะเอาแรงไปขึ้นบันไดอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเมื่อวานไม่ทันนิกในทิกตอกใช่แต่ละวันกลุ่มไม่เห็นเป็นใครเลยอ่ะอ่านให้หน่อยนะพี่เจนถามใครอยากกินทุเรียนบอกเจว่ะเบลเองเอออยากกินทุเรียนนิกก็อยากกินเฮ้ยไม่เห็นเม้นต์น่ะเขาบอกว่าเม้นต์มันไหลเร็วมากยองพี่เบลอันยองครับอันนี้โนฟิลเตอร์เอ้ยโนฟิลเตอร์ของจริงไงเนี่ยสกิลไม่เห็นเม้นใครเลยอ่ะขอโทษไม่ได้อ่านใครเลยมาเดี๋ยวพี่เป็นคนอ่านให้สวัสดีน้องปอบเปียนะครับ
พี่เบลขึ้นมากทมเมื่อไหร่พี่จะซื้อทุเรียนไปให้ว้าอุ้ยใครอ่ะมาซื้อทุเรียนพี่เจฟแล้วก็เอาให้น้องเบลเพราะพี่เจฟขายทุเรียนอยู่ขึ้นไปวันที่25มั้งประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีธุระวันที่23อ่ะถ้ามีธุระวันที่23ก็คือไปวันที่22เลยใช่แล้วตกลงเราจะไปงานรับปริญญาเฮียกันหรือเปล่าถ้าเราไปงานรับปริญญาเฮียจะได้รวมกันไป27ป้อมมาแล้วนะป้อมแล้วครับป้อมมาเดย์ครับกำลังคิดว่าจะรวมพลไปงานรับปริญญาเฮียกันอยู่นะป้อมไปอ้วนขึ้นไหมพี่เจนกลับมาอยู่บ้านอ้วนขึ้นอ่ะ3กิโลดีแล้วดีแล้วเอาเหรอดีแล้วดีแล้วอ้วนขึ้นแบบน้าป้อมบอกเหนื่อยมากขอโทษตอนแรกกะว่าจะไปวันนี้แต่ว่าพี่เจฟใช้รถไปศรีราชาน้าป้อมบอกร้อนมากพวกเราเตรียมตัวนะใส่เสื้อกล้ามไปงานรับปริญญาพี่สโมกันเขามีทีมไทยทีมชุดไทยตายเลยอ่ะลูกพ่อปูดิษมาบอกว่าไม่ต้องซื้อไปฝากนะคะทุเรียนที่ออฟฟิศพี่เจนมีเยอะเลยมีคนบอกพี่เบลว่าไม่อ้วนกำลังดีจริงเหรออ้าวพี่มิงกลับจากฝรั่งเศสได้แล้วครับมีงานให้ทำครับพี่มิงครับกลับจากฝรั่งเศสได้แล้วครับน้าป้อมบอกว่าทีมงานรับปริญญาเฮียคือทีมไทยแฟนตาซีแล้วพวกเราจะต้องแต่งยังไงใส่จงกระเบนกูมานกันไหมจงกระเบนแดงไหมฮะไอ้แดงไอ้จุกเป็นจุกแหละจุกก็ไม่แดงอะนะแค่คิดว่าเพมจะแต่งแบบนั้นก็จะอ้วกแล้วนะพี่ภูบอกว่าเดี๋ยวพี่ภูมาขึ้นไลฟ์ด้วยแต่ไม่รู้กี่โมงกว่าพี่ภูจะถึงบ้านพวกเราภูหลับกันเรียบร้อยใช่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเมนแม่เลยอะทำไงบ่นแล้วเนี่ยนั่นนะต้องถึงบ้านที่ครับเชี่ยไปตัดผมมาไม่ได้เลือกนี่พูดไม่ทันเลยพูดไม่ทันเลยติ๊กนั่งสั่นอีกอ่ะหน้าเหมือนกันเลยฝาแฝดหรือเปล่านี่พูดให้ทันลูกเธอกำลังบอกพูดมากใช่ไหมขอโทษนะที่พูดมากขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเธอกำลังบอกว่าฉันพูดมากใช่ไหมลูกพ่อภูนิกพูดไม่ทานยิ้มน่ารักบลาบลาบลาหลายมากหลายมากทุกคนทักว่าหน้าเหมือนกันจริงเหรอน่ารักมากอ้าวพี่ปิ๋วปิ๋วไม่เห็นเหมือนใครเลยเราเป็นฝาแฝดป้าน่ารักอ้าวต้องหาบทเล่นเป็นแฝดเหรอ ไม่ได้เป็นรักยมชอบสองคนเออชอบคนไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปส่งที่สนามบินก่อนเธอกลับฝรั่งเศสคนบนหรือคนล่างแล้วมึงชอบกูกูจะได้ไปส่งมึงให้นิกยิ้มอย่างเดียวพอที่ต้องพูดยิ้มนิกยิ้มแล้วก็ใครกล้าว่าพี่เจนเธอบอกว่าให้นิกบ้างพี่น้องได้อยู่กับเพื่อนรถแดงพี่เจนลองทำโนซีพี่ตอนพี่ตอนกดจอยขึ้นมาหน่อยครับพี่ตอนครับพี่ตอนแต่พี่ตอนมานี่ไม่ได้พูดแน่อ้าวพี่ตอนพูดมากอยู่นะพี่ตอนมาเป็นผู้ไม่ทันเหมือนกันนะเอาฝาแฝดกระสลองสองปีบสักเรื่องนะพี่เจนโอ้โหกระสลองสองปีบไปแล้วสองคนนี้ทั้งสองคนเลยจองไว้เหมือนเด็กภูจะรวมตัวอยู่ในไลฟ์นี้พี่ภูอยู่กำลังขับรถกลับบ้านครับรอสักคู่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ดีไม่ดีพวกเราอาจจะลงไลฟ์ไปก่อนเอ้พี่มาติดมาลุงอยากกินหวยขวยพี่ตอนกดจอยไลฟ์หน่อยดิ
จะนิกเชิญใหม่ครับตอนนี้หาไม่เจอน้าป้อมเห็นแล้วนี่ไม่เห็นพี่ตนแล้วถ้างั้นพี่ตนก็คงไปแล้วพี่ตนได้จากพวกเราไปแล้วเนาะไงพี่มายังอยู่เดี๋ยวจะไปตัดผมเพิ่มแล้วมันทิ่มตาขวาหน้าคือพระเอกเรื่องใหม่เหรอคะคนไหนเอ่ยขวาหน้านี่พี่เอกน้องพี่จะบอกอะไรให้นะถ้าพี่เกิดยุคเดียวไปสองคนนี้ไอ้สองคนนี้ไม่ได้เกิดโอ้จริงโอ้โหโอ้โหเต็มร้อยเต็มร้อยเลยพอพี่พูดประโยคนี้ปุ๊บยอดคนดูจาก30เหลือ19ทันทีขวาล่างตัวเอกเรื่องผีใช่ไหมคะใช่ เล่นมาคอยเด็กสองคนนี้ What will be your next project? We miss you. I miss you too. But I cannot say anything about the project now. Sorry. ยังไงก็ฝากสองคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเด้อ พี่เบลพี่เบลหัดเล่น ROV เร็วตำแหน่งอะไรก็ได้หยุด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 เถอะอะไรที่มันไม่ดีพี่เจนไม่หยุดได้เปล่า ROV ไงกำลังฟอร์มเล่นแล้วมันดูโง่จังเลยอ่ะพี่เจนทำไมคนอื่นเขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยดูสวยอ่ะ เดือนมิถุนามีรวมพลไหมคะเอาอีกแล้วเธอมาสปอยอีกแล้วนะเธอมาสปอยอีกแล้วนะเมื่อคืนใน TikTok เธอก็สปอยรอบนึงแล้วนะ เดือนมิถุนามีอะไรมีอันนี้ให้ดูได้ไหมเนี่ยให้ดูแค่นี้แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อคืนถึงขั้นแบบต้องขับรถไปหาพี่ปูตอนตีหนึ่งครึ่งแล้วเขาบอกว่าเน็ตพี่เบลบดีเล่นเกมบ่ได้ดอกขอโทษนะขอโทษนะขอเรามาใช้9 บาทไงขอโทษนะขอโทษนะลางานเราเลยเพิ่งลามีผลงานคู่ไหมคะน่ารักโหสองคนนี้เขาต้องแยกกันไปมีคู่ของตัวเองเปล่าต้องสร้างคอนโดในใจคืนก่อนนี่ก็เพิ่งเลิกประชุมเด้อตอนนี้หาฟิลเตอร์เพราะว่าไม่มีเห็นเหมือนหาฟิลเตอร์ก่อนอันนี้แล้วกันมันจะตีกูเหรอเหมือนลิงอ่ะนี่ตื้ออันนี้ลิงเลยไม่เหมือนอยากให้เล่นคู่ค่ะหน้าเบลไม่ติดโอ้เล่นคู่ไม่ได้เขามีคู่ของเขาแล้วพวกเธออย่าแล้วเล่นเป็นพี่น้องก็สลองมาสองพี่น้องหยุมหัวพี่น้องหยุมหัวอย่าเพิ่งลางานเนี่ยเพิ่งลางานรอทุกอย่างแน่นอนก่อนแกงมิถุนาเย็นๆนะแกงมิถุนาเรือผีเบลนิกต้องเข้าแล้วล่ะไม่ได้เดี๋ยวพ่อจะฟาดกันด้วยไม่ตายเอ้ยเรื่องมันน้ำขึ้นบนท้องฝนตกมาที่บ้านฝนตกแบบตกให้พื้นเปียกเฉยๆพี่เจนตกมา3 เมตรที่บ้านอ่ะประสบปัญหารถติดหรือเปล่าไม่ติดไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านพี่เจนสปอยสุดเราสปอยอะไรเราบอกว่าแก๊งมิถุนาอย่าเพิ่งลางานรอที่อย่างมันแน่นอนก่อนค่อยลางานพวกเ
พวกเธอรีบกันจังอ่ะพวกเธอไปรู้อะไรมาก่อนอันดับแรกเฮ้ยเมนขึ้นแล้วเครื่องเริ่มกลับมาทำงานได้ปกติเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าแบบแบตเหลือ20จะต้องขึ้นก็แล้วพอกด cancel ก็ขึ้นแหละพี่เจนหลุดมากใน TikTok หลุดอะไรพี่ไม่ได้รู้มีแต่พวกน้องๆไปรู้อะไรกันมาไม่เกี่ยวเลยเราลางานไปงานเธอพี่เจนฮัลโหลฟองเจแปนโอเคจังแล้วเน็ต9บาททำงานช้าจังพี่เบลขอโทษนะขอโทษจริงๆเบลเลิกใช้เน็ตอะไรต้องหากกลัวไม่มีคนยกเก้าอี้ในงานวงสรวงเฮ้ยเธอไปรู้อะไรมาเธอไปถึงขั้นวงสรวงแล้วเหรอเรายังไม่รู้เลยว่าวงสรวงเมื่อไหร่บทเพิ่งเสร็จเมื่อเย็นนี้เองไม่ถึง2ชั่วโมงเธอจะวงสรวงเหรอบทเพิ่งเสร็จยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยเธอวงสรวงเอาพี่คีจอยไลฟ์น้องไหมถ้าพี่คีจอยไลฟ์น้องพี่คีกดมาเดี๋ยวให้น้องรับวันนั้นไม่มาเออวันนั้นพี่คีไม่ไปพี่ขี่ไม่ไปวัดด้วยกันเปิดโดเนทค่าเน็ตให้พี่เบลจ้าเอ้ยพี่ก้าวมาพี่ก้าวมาเก่งนี้รีบค่ะเก่งนี้รีบค่ะอยากดูไลฟ์แต่ต้องนอนทำไงเอางี้หนูเปิดไลฟ์แล้วลูกก็นอนไปด้วยก็คือนอนแต่หลับไม่หลับไม่รู้เพราะว่าเสียงดังมากก็ใช่อะไรเตรียมงานเปิดกล้องขนาดนี้โอ้โหเธอไปเอาข่าวมาจากไหนถ้าจะบวงสรวงต้องเตรียมงานเปิดกล้องถึงขั้นเปิดกล้องแล้วเหรอบทเพิ่งเสร็จยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะทำไมพวกเธอรู้กำหนดการอ๋อต้องรีบค่ะหนูกลัวพ่อไปบวชเธอต้องรีบหาซีรีส์ให้พ่อเธอเล่นแล้วนะไม่งั้นพ่อเธอเข้าสู่ทางธรรมแล้วนะพ่อเธอจะเป็นพระอาจารย์ภูดิษฐ์แล้วนะพ่อเธอใกล้แล้วแหละจองสองคนไปเล่นคู่กันได้ไหมคะน่ารักใจเย็นนิกจะทดลองกองอีกเล่นเป็นพี่น้องอีกหลังกันได้ขยันหน้ากองไหมคะอยากจะบอกกับหนูว่าตอนนี้ขยันหน้ากองมีเต็มเลยต้องรับหนูเพิ่มไม่ได้เพราะว่าพี่อาจจะเป็นหนึ่งในขยะหน้ากองก็ได้ตอนนี้จะเหลืออะไรกันหิวข้าวอ่ะพี่เจนต้องช่วยค่ะไม่งั้นพ่อบวชก่อนแน่พี่ทำเต็มที่แล้วน้องนิกพูดเร็วลูกโอเคทุกคนนิกพูดแล้วนะประโยชน์ข้าวแคปได้ก็คือแคป CF ประโยคนี้แคปเลยเอาเดียวเธอกำลังบูลลี่บอกว่าพี่พูดมากถ้าพี่ไม่พูดนี่เงียบเลยนั้นไลฟ์นะนั่งตบยุงเขี่ยแมงสาบเล่นเลยจริงผมไม่รู้ว่าคนเข้ามาเต็มเลยคนใครเนี่ยเล่นเกมกี่โมงพี่ปูยังไม่ถึงบ้านอาจารย์รอนิกพูดแล้วก็ตัดประโยคนี้เลยต่อกันเราต้องรอลุ้นนิดนึงถ้าเธออาจารย์รอนิกพูดเมมเธอเต็มก่อนนะเราต้องลุ้นใหม่นะพูดได้ประมาณ1นาทีได้ข่าวว่าร้องเพลงพี่เบลร้องเลยพี่เจร้องเพลงให้ฟังหน่อยรู้ชื่อก่อนไอ้น้องมึงคิดว่ากูเป็นใครน้องไอ้น้องมึงคิดว่ากูเป็นใครมึงคิดว่ากูร้องเพลงมึงอยากให้คนดูลดเหลือ5คนเหรอนี่ร้องเพลงเก่งนี่ร้องเพลงพอใช่ไหมพ
พราะว่านิกเนี่ยต้องดูก่อนที่จะด่านะนิกเป็นนักร้องตั้งแต่สมัยอนุบาล2จนถึงปี2เลยจริงเข้าไหนมาเนี่ยเราแต่คนเหมือนน่าจะคนเหมือนเดี๋ยวจะไปเขียนวิกิพีเดียนะใช่นี่ไงบอกแล้วไอ้2คนนี้มันคือพี่น้องกันกันตลอดกับ2ถามว่ารักกันไหมก็สลอง2ปีไงตึงเงียบเลยอ่ะเพราะพี่เจนเงียบเงียบเลยใจผมยังใจผมยังขึ้นในแม็กในโน้ตบุ๊กไปอยู่แล้วพี่เจนร้องเพลงเพราะค่ะเธอเคยเห็นคลิปตอนที่เราร้องเพลงปิดกล้องกับพูดิตไหมก็คือตายทั้งคู่นะไม่รอดอยู่รอดอยู่ใช้ได้ในระดับหนึ่งไงแต่ถ้าพี่กับพูดิตสวดมนต์พร้อมกันนี่คือโกนหัวบวชได้เลยนะเห็นคลิปติ๊กตอกนิกเบลคู่ต้องมาแล้วเธอเขาบอกว่าเขาคู่กันไม่ได้เขาเป็นพี่น้องกาสลองสองปีเขามีคู่อยู่แล้วเราเป็นกาสลองสองปีเป็นพี่น้องแบบหยิกหลังเก็บไว้เล่นคู่กันค่ะอ่ะพี่น้องอยู่หัวพี่น้องอยู่หัวพี่น้องอยู่หัวพี่เฟรมบอกพี่น้องอยู่หัวเออทำไมผมดูยาวเร็วจังเลยไม่หรอกพี่ไปตัดผมมาไงน้องก็เลยแบบผมเร็วใช่ต้องเพราะว่าผมเร็วยาวไวมากนี่ไปเข้าน้ำตรงนี้ไหมนี่ปวดฉี่มึงหงายนี่แล้วกันไม่ได้ครับนิกต้องฉี่ให้ทุกคนดูตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ถามถ้าปวดฉี่ต้องถามก่อนเปลี่ยนบทเลยค่ะอ้าวทำไมงั้นล่ะทำไมให้เปลี่ยนบทล่ะนี่เธอรักพ่อเธอจริงปะเนี่ยให้เปลี่ยนบทอ่ะฮะเบลผมสั้นสุดได้แค่ไหนผมสั้นสุดได้เท่านี้ไม่เขาบอกว่าพ่อเขาต้องไม่คู่กับเจ๋งแทนอ้าวตามใจนะเราไม่รู้งั้นโคเวอร์กินแกงหอยการสลองกับซองติดต้องเข้าแล้วล่ะนิกเดลกูจะกินแกงหอยอย่างเงี้ยหรอไม่พาเราไปด้วยเนาะไม่นะน้าป้อมถามไม่พาเราไปด้วยเนาะคืออะไรน้าป้อมน้าป้อมจะให้นิกพาเราไปกินอะไรกันอะไรกันไม่น้าป้อมบอกว่าไม่พาเราไปด้วยเนาะอ๋อแอบเล่าว่าลูกจะพาไปเข้าห้องน้ำด้วยครับน้าป้อมถึงบ้านยังครับอยากฟังพี่เบลร้องเพลงค่ะสักเพลงมาพร้อมเปิดคาราโอเกะยังก่อนยังก่อนยังก่อนใจเย็นๆเฮ้ยเราอ่ะผมอ่ะน้าป้อมถึงบ้านยังครับกลัวนิกพาเราไปห้องน้ำด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะมาเป็นผู้ดิบแน่ที่ผู้ดิบไม่แน่อย่างงี้พวกเดียวกันเบลสู้เขาลูกสู้อะไรเหรอจะให้เบลไปห้องน้ำแล้วเอากล้องไปด้วยเหรอเฮ้ยถึงบ้านตอนเกือบ3ทุ่มครับเหนื่อยแย่เลยคิดตีมเลยนะวันที่จะไปงานรับปริญญาเฮียไทยประยุกต์ยังไงก่อนไทยประยุกต์เจอเลยพระภัยมณีเจอเลยเอ้ยนี่เคยแต่งเป็นพระภัยมณีป่ะเคยนี่เคยเห็นเราชุดนั้นไปเลยเกิดเดี๋ยวพี่เกียร์ผิวบ้านหมดแล้วชุดนั้นอ่อนนะป้ากำลังจะนอนโอเคภูยังไม่ถึงบ้านเลยเมื่อกี้โทรไปครับน้าป้อมน้าขับรถอยู่กำลังป๊อกแล้วน้าป้อมบอกน้าป้อมวันดีครับรักยมแต่ถึงร้องเพลงแฮะรักยมเลยร้องมาจุกไปสองคนอยากเห็น
หยุดเลยไทยเดิมเป็นสีขาวน่ารักไทยเดิมคือชุดอะไรอ่ะชุดไทยเดิมชุดไทยเดิมคือชุดอะไรชุดไทยเดิมราชประแตนราชประแตนน้ำป้อมฝันดีครับน้ำป้อมหลับฟอกแล้วหรอน้ำป้อมฝันดีครับอะไรพี่เจนสียอดกุมารพี่เจนภูนิกเบลโอ้โหยากกว่าอย่าเอาพี่เข้าไปเกี่ยวกูมาน้องพ่อตัวเล็กนะครับนี่ทำบูลลี่กันเนี่ยเนี่ยทำไมอะไรนี่เนี่ยพี่มือเราอะเติมบูลลี่อยู่เติมลังบูลลี่อยู่เห็นไหมล่ะตอนมัธยมเบลผมสั้นขนาดเอ้ยเราไปพูดถึงก่อนที่ยอมได้ปะไม่ใช่แล้วอยากรู้ไงว่าผมสั้นขนาดเมื่อไงนี่อย่าไปหลุดนะน้าป้อมบอกพูดไหนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับใครเดิมคือผ้าเตี่ยวผืนเดียวเปล่าโอ้โหผ้าเตี่ยวคืออะไรไม่รู้จักผ้าเตี่ยวผืนเดียวรวมสี่ยอดกุมารเดี๋ยวพี่จะเป็นคนเลี้ยงกุมารได้ไหมรักยมก็ได้นะเจอกันวันที่27นะป้อมบอกครับ27ครับอันนี้โอดกลับบ้านแล้วไม่ต้องกลับอุ้ยไม่กลับแล้วเฮ้ยเลื่อนไปก่อนไม่กลับบ้านแล้ว29มีพบแพทย์ไง27ก็ไปงานพี่เทโบงานอดทนไปเหงาๆอยู่หอเพื่อนเบลก็รับที่ธรรมศาสตร์เยอะเลยอ่ะยิบเก้ามีคนหนึ่งรัฐศาสตร์ยามันจอยได้สูงสุดกี่โมงกี่คนสี่คนได้สี่คนครับพี่เบลรับยาวประมาณวันไหนพี่เบลรับปีไหนได้ค่ะพี่เบลรองานเบลงานเบลรับปริญญาธันวานะครับขอนแก่นเลยเหรอมาเลยขอนแก่นต้องตั๋วกันไปขอนแก่นเบลครับวันที่1 2 3ที่ไปขอนแก่นเด้อเผื่อมาจอยอุ๊ยเบลอยู่ตอนนั้นไม่อยู่กรุงเทพแล้วมั้งเออว่าเบลก็อยู่กรุงเทพเนาะใช่เอ๊ะลืมขอโทษพี่มิกเข้ามายังเอ่ยพี่มิกมาเหรอใช่ๆแก๊งเล่นเกมเราจบละพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องหรอกนะวันนั้นที่ลองซ้อมทีมกับพี่ก้าเอ้ยกับเฮียกับโฟวิลก็โอเคอยู่นะก็ให้พี่ก้าวกับเบลนั่งเป็นกรรมการจบละเรานั่งเดินเฉยละกันเบลนั่งเดินเฉยละกันนั่งพักนั่งพักมอรถแล้วราคาขอนแก่นแค่ปากซอยหล่อเลยหล่อเลยอยากไปขอนแก่นค่ะมาเลยโอ้พอดีแล้วตอนนั้นซีรีส์น่าจะออนอยู่พอดีเลยนะเฮ้ยเอาพูดเล่นเฮ้ยอะไรนะไม่ดีเลยรถบัสสองคันเลยเฮ้ยจริงกับเปล่าพี่มิกเข้ามาถ้าพี่มิกเข้ามาแล้วพี่มิกส่งแลบลิ้นขึ้นมาหน่อยแล้วพี่มิกยังไม่มาดิเนี่ยสปอยสปอยอะไรเธอเราก็พูดไปเรื่อยเธอจะมาฮะเธออย่ามาหาความใส่ไฟกับเรานะไปเอาสายชาร์จแบตแป๊บนึงโอเคนี่เบลเขาก็ปิดกล้องได้ครับนี่ไม่ปิดนี่แกไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าสวัสดีครับน้องกิฟต์ก็ง่ายไปเลยนี่สวัสดีกิฟต์ด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงนี่เด็กหนุ่มบ้านเราอ้อมอกอ้อมใจไหมน้องกิฟต์เราเชื่อทุกอย่างนะพี่เจนเธอเชื่อคนผิดเธอเชื่อฉัน
ฉันคือคนที่เชื่อทุกอย่างอ่ะพี่เจนฉันคือคนบ้าคนหนึ่งทำไงอ่ะอันนี้นี่ลงไลค์คลิปบนแล้วจะลงพร้อมๆพร้อมกันครับพี่เจนพูดไม่โกหกพี่เจนอ่ะโกหกปกตินิกเป็นดีเจทำไมวันนี้สงบมากอ้าวปกติไม่ได้ถ้าเปิดในติ๊กต็อกได้พี่เจติ๊กต็อกครับพี่เจติ๊กต็อกไม่เชื่อพี่เจเราจะไปเชื่อใครแบบนี้ก็จะหมดถ้าเกิดเปิดเพลงในติ๊กต็อกคือโดนแบนอย่างเงี้ยหรอเอ้ยในจีในจีต้องเปิดแบบโคเวอร์ใช่เพราะติ๊กต็อกเซียนบินฮัลโหลโฟกสตาร์แกรมต้องสาปัดกันนะสาปัดกันไอ้เป็นโค้ดหวานนะแต่ก็ตัวตามครับพี่มิกมาแล้วพี่มิกกดจอยน้องหน่อยครับพี่มิกสวัสดีครับติ๊กเชิญเลยเออเป็นไงพี่มิกพี่มิกขึ้นมาเลยมาขอพี่เจนก็ร้องไปเลยสิครับร้องอะไรแต่เราลองตองแตงพรศักดิ์สองแสนครับเซเวลาดิเซนิงเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านยังเนี่ยอะไรนะกลับบ้านยังกำลังโอ้โหแป๊บนึงหาฟิลเตอร์ก่อนหาฟิลเตอร์ไปอีต้องพกยาดมมานะครับหน้ามืดมากเปิดไฟบูลลี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไงดีลงแรงกี่โมงดีครับคืนนี้ได้หมดทุกตอนครับอันนี้หัวหน้าทีมเรานะครับคนพี่มิกหัวหน้าทีมพอพี่มิกมาแล้วแบบนี่มึงถึงบ้านหรือยังตอนนี้มีคนที่เน็ตตอนนี้มีคนที่เน็ตอบต.มากกว่าพี่มิกแล้วมากกว่าเบลแล้วนะเน็ต9บาทมิกมึงใช้เน็ต9บาทพี่มิกใช้เน็ต5บาทตอนนี้ใช่วันนี้พี่มิกดูช้าพี่มิกใช้เน็ตหมู่บ้านเหรอผมใช้เครือข่ายนั้นนะครับสีฟ้าเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยผมไม่ได้พูดชื่อนะผมเปล่านะผมไม่ได้พูดเหลืองตันเปล่าอนาคตก็อาจจะเป็นสปอนเซอร์ซีรีส์เราก็ได้นะทุกค่ายดีหมดครับพูดจริงเฮ้ยถึงบ้านแล้วลงอันนี้คือมาทำอะไรกันครับเนี่ยนั่งอ่านเม้นครับเรานั่งอ่านเม้นไหนไม่เห็นมีใครเม้นเลยอ่ะมีคนอ้าวทุกคนตอนนี้ที่มีท้าทายบอกไม่มีใครเม้นเลยคนถล่มมากพ่อตาพี่มิ้งเหนื่อยไหมมีน้องถามว่าพี่มิ้งเหนื่อยไหมคะพี่มิ้งไปทำอะไรมาเธอไปดูอะไรมาว่าพี่มิ้งเขาไปทำอะไรถึงได้เหนื่อยเหนื่อยงานเหรอเหนื่อยที่คุยกับพวกเรานี่แหละเหนื่อยที่อยู่ดีๆพวกมึงก็ลากกูมาขึ้นไลฟ์เนี่ยไปเออว่าเม้นหายไปเลยจะส่งเข้ามาไม่ที่เจมไม่เห็นเองหรือเปล่ามันเป็นไปได้นะเนี่ยไปนั่งดูอยู่มีเม้นขึ้นนะทำไมของไม่พี่ไม่มีทางไปเน็ตอบต.แน่นอนเฮ้แต่ผมก็ไม่เห็นนะเอาจริงอันนี้ก็ไม่เห็นเนี่ยมีพี่ออนเนี่ยแท็กพี่แฮมเบอร์เกอร์พี่เบอร์ว่าพูดไปพี่เจนเห็นเปล่าพี่เจนเห็นเปล่าเห็นละพี่เจนเห็นเปล่าโอเคกูเห็นก็ได้จะตกรุ่นเฮ้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาไงยังไม่มีใครพูดอะไรนะยังไงใครพูดอะไรเอ้ยจะต้องกลับบ้านหรือเปล่า
พี่มิกไม่ครับไม่ผมคุยได้แบบกับคนไม่ได้เสมอแหละเวลาก็ดีก็ดีวันนี้ไปไหนมาบ้างเห็นยังพี่เจนเห็นแล้วครับ Hi I'm watching from Philippines สี่ยอดกุมารมาแล้วครบเฮ้ยถามเขายังเขาพอเป็นกุมารกับเรารู้เปล่าพี่มิกพี่มิกเขาสูง180กว่าเขาจะมาไม่เป็นแล้วนะกุมารเป็นคนเลี้ยงกุมารแทนเห็นหนูไหมเห็นจ้าสาบานได้ว่ายังไม่เห็นของใครเลยคอมเมนต์ตกลงแมวได้เล่นซีรีส์หรือเปล่าจะได้สมัครเป็นแฟนคลับพี่มิกแมวได้เล่นได้เล่นซีรีส์หรือเปล่าต้องถามพี่เจนครับว่าสามารถให้ลูกๆผมเข้าฉากได้สักฉากหนึ่งไหมก่อนที่จะถึงลูกมึงดูลูกพี่เฟรมก่อนแต่ละตัว มาเอาเลยโอ้วันนี้ห้ามปิดกั้นนะเมื่อวานโดนปิดจนเหนื่อยใช่เมื่อวานวะปิดกั้นไลฟ์แล้วแบบพี่เขาพิมพ์มาประมาณ10ครั้งอันนี้ไม่เห็นเมนเขาเลยเอ้ยโอ้โหถ้าเสียงแมวมาอย่างนี้ต้องเอามาแคนกันแล้วแหละผมว่านี่อันนี้มีไฟด้วยว้าวไอ้ลูกสาวผมตาสีฟ้านะอ้าวลูกสาวตาสีฟ้าอ้าวเอาตัวนึงมาอีกตัวนึงมาไอ้เหี้ยไม่มีอะไรต้องมานั่งหวนแล้วอย่างเงี้ยมันต้องแคสแล้วแหละต้องหัวต้องแคสไอ้พี่ลูกผมมาดีได้ด้วยนะอะไรนะลูกผมหวัดดีได้ด้วยขอมือได้ลูกมึงหวัดดีได้กูก็หวัดดีได้นี่อันนี้เพื่อนนิดกูตาสีเหลืองโอ้โหแค่กีตาร์มากเลยเนี่ยเป็นนักแสดงหลักถ่ายแล้วบุลลี่มากบุลลี่มากนี่เขาจ่ายไม่ได้แล้วไม่ดูแลไม่พอ ไม่ใช่แมวกูมึงแมวพี่เฟรมพี่เฟรมกำมัดอยู่หลังกล้องอะน้องชื่ออะไรพี่เฟรมกำมัดอยู่หลังกล้องน้องชื่อวัวโอเคฮะพี่ดาแค่ไปดูเอาไปให้สุดห้องพี่มิกมีแมวกี่ตัวแมวกี่ตัวคะมีสองตัวครับทำไมเธอจะไปดูห้องเธอจะไปดูแมวห้องพี่มิกเหรอเฮ้ยอีกไม่ได้เธอจะเล่นมุกว่ามีแมวกี่ตัวคะขอดูแมวที่ห้องได้ไหมไม่ได้รู้นะต้องผ่านด่านพ่อก่อนครับพ่อดุพ่อดุเลยข้างดุคือเขายังไม่ได้พิมพ์แต่กูว่าตอบไปให้แล้วอย่ารู้ทันพี่เจนเฮ้ยเธออยากไปดูแมวห้องเธอไม่ได้นี่อยากดูแมวมาดูที่ออฟฟิศนี่มีสองตัวเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจันมิกจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยฮะเออพี่เขาไม่กลับบ้านสิบนาทีครับสิบนาทีเนี่ยมาคุยก่อนก็เห็นผมแวะมาเติมน้ำมันแล้วแบบว่าเห็นพี่เจนทักไลน์มาไงว่ามาไลฟ์สิโอเคผมก็เลยจอดมาเรียกแขกเรียกแขกอ๋อนี่จอดมาไลฟ์เลยเหรอครับใครบอกขอบคุณมากเพราะว่าเอาจริงๆผมเห็นความสำคัญของทุกคนเท่ากันไงครับโคตรเท่เลยพี่เอ้ยมึงดูหน้าน้องสองตัวข้างบนดีใจคนที่แบบดีใจมึงดูหน้าน้องสองตัวข้างบนน้องมันเชื่อมึงดีใจไหมเป็นความจริงไฮอ๋อน้องไม่ได้นับเป็นตัวน้องนับเป็นคนว่าจะไม่ทักแล้วนะอันนี้นี่ทีมเอาวีเราปะครับเนี่ยเบลพี่เบลไม่ต้องนับเบลเป็นกองเชียร์อ๋อเบลเป็นกองเชียร์ลงทุนมากไปเปิดโดเนทค่าน้ำมันให้คนทุ่มเท นี่เธอพี่ออนเธอจะไปค่าน้ำมันน้องแล้วเหรอพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นเนอะขึ้นอีกอ
เอานิ่ง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 กันเลยเงียบเลยขึ้นอีก 0.8 มีคนเข้ามาดูแต่ไม่มีคนพูดนะฮะเป็นเด็กเชียร์เบียร์ค่ะเชียร์เบียร์อะไรอ่ะเชียร์เบียร์ทุบนะเชียร์เบียร์เชียร์นมได้ไหมจ๊ะฮัลโหลฮัลโหล everyone เป็นกองเชียร์ตัวหน่อยค่ะทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นั้นแหละเอาจริงๆตอนนี้คือผมยังไม่เห็นเม้นเลยถามจริงจริงตอนเป็นเห็นแต่ว่ามีใครเข้ามาดูบ้างตอนเป็นนิกใน TikTok ทุกวันพวกเธอเป็นใน TikTok พวกเธอช่วยตามฉันใน TikTok ด้วยฉันอยากไลฟ์ใน TikTok ได้เพราะว่าผู้ติดตามยังไม่ครบพันเวลาน้องไลฟ์กันฉันได้แต่นั่งหัวเราะกับรูปดำๆไอ้ผมก็เปย์ผมก็กดส่งให้นิกอยู่นิกอ้าวบัฟบัฟมีคนบัฟแล้วนะทุกคนไอ้นิกบัฟมีใครให้มากกว่านี้ไหมไม่มีอ่ะผมขึ้นอันดับหนึ่งอ่ะเฮ้ยมีเราจะมีคนหนึ่งเว้ยแบบว่าพอเห็นผมส่งบ้างก็จะส่งตามแล้วก็ส่งแข่งกันอ่ะคนนั้นคือพี่ออนแล้วพี่ออนอยู่ในไลฟ์นี้เพราะพี่ออนพี่ออนเปย์นิกทุกวันแล้วผมเห็นด้วยแล้วผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ยอมผมเลยกดอย่าพูดไปเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจว่ามึงคู่นิกนะเขาไม่ใช่นะครับอย่าพูดไปเดี๋ยวแม่ได้ยินสงสารพี่เจนมากจริงนี่ไงมึงเห็นเมนพี่ออนยังพี่ออนบอกว่านี่อันดับหนึ่งนะไอ้มึงจะมาเปแข่งกับพี่เขาได้ไงไอ้นิกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเล่นเอาวีกันได้เดี๋ยวจริงเหรอถ้ายังไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงอะไรกันเดี๋ยวมาใหม่แบบนึงกับห้องก่อนโอเคครับมีคนบอกว่าพี่มิกกี้โวมากค่ะน้าวแข่งอะไรแข่งแต่อย่ามาแข่งเอาวีกับพี่มิกนะทุกคนของจริงอะครับน้อนไปแล้วโอเคกลับบ้านดีเงียบช็อตเงียบเลยเดี๋ยววันนี้จะนำทำวัดเย็นปูไม่ไลฟ์ TikTok อ่ะพี่ไลน์หาพี่ปูแล้วพี่ปูยังไม่ถึงบ้านครับพี่ออนรอพี่ปูก่อนอันดับ3อย่างฉันร้องไห้โดนปิดกั้นไปอีกคืออะไรอ่ะทำไม TikTok มันต้องมีปิดกั้นเนี่ยใช่หลายคนมากแบบขอพิมพ์มานี่ก็ไม่เห็นหรอกให้พิมพ์ซ้ำคือเม้นแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะใช่เขาถามคำถามเดียวสิบรอบแต่นี่ก็ไม่เห็นเขาถามเลยแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้ไลฟ์แบบเห็นหน้าเห็นตาบ้างถึงพี่ถึงพันพี่มี43เหลืออีก900กว่าเออใกล้ละ How are you We are good We are fine How are you Great ตอนนี้พี่มีอยู่43คนทำยังไงถึงจะไลฟ์ได้ยากจังถ้างั้นอะTikTok ใจร้ายกับกลุ่มนี้ตลอดเฮ้ยแต่พี่มีคลิปที่เด็ดเดี๋ยวเปิดให้ดูถ้าพี่ลงคลิปนี้อาจจะมียอดฟอนเพิ่มขึ้นก็ได้เฮ้ยมันรู้เลยว่าคลิปไหนพี่เจรู้เหรออย่าพูดไงวะถ้าพี่ลงคลิปเราจะขึ้นไหมนี่ป้าละฮะถ้าพี่ลงนี้แล้วคลิปจะขึ้นไหมโอเคขึ้นแต่มีอันนี้แต่ไม่ชอบผมเบลหยุดเลยพี่เบลอยากกินทุเรียนหมดนะเหลือให้กินบ้างโอเคไปฟอนพี่เจนก่อนกรุณามาฟอนและเปย์ผมนะเผื่อผมมีคลิปดีๆผมจะได้เอามาแบ่งปันให้พวกคุณดูนั่นไงเบลน่ารักจังนะขอบคุณครับใครต้องตอบไม่เห็นเลยขอบคุณนะโอลาเรามาอ่านเม้นดีกว่าเฮ้ยแล้วพี่เบลจะนอนกี่โมงเฮ้ยอะไรเธอมาช้าไปหรือเปล่า
เนี่ยเดี๋ยวนอนแหละ5 ทุ่มดีกว่าเออ5 ทุ่มใกล้แล้วใกล้ละ5 ทุ่มแล้วก็ลงเลยค่ะเดี๋ยวดันให้นี่มันวันที่อะไรอ่ะวันที่ซบอกการกีดถ้าถึงถ้าพี่ได้ไลฟ์ TikTok แบบเห็นหน้าพี่จะลง ไม่เป็นไรด้วยไม่ต้องฟอลาไปก่อนพี่เมลบอกว่าพี่กินทุเรียนวันละลูกครับไปค่ะเดี๋ยวจะปอนปักหมุดรอพี่เจนเลยเฮ้ยได้ผลว่าเอาคลิปน้องมาทอดปุ๊บแม่งยอดปอนขึ้นเลยว่ะอย่าพึ่งทุกคนใจเย็นไปปอนแล้วนะพี่เจนฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยมาเลยพี่เจนสวัสดีครับพี่พีทสวัสดีครับสบายดีใช่ไหมยังหวังว่าสักวันหนึ่งจะให้พี่พีททำเสื้อผ้าให้กองเราแต่ตอนนี้ยังไม่มีกองสักกระเรื่องเลยยังไงดีฝากพี่เจฝากพี่เจนฝากช่อง TikTok หน่อยค่ะลงเลยค่ะเดี๋ยวดันพี่เบลกับพี่นิกต้องได้เล่นคู่กันไม่ได้พี่นิกเขาก็มีคู่ของเขาพี่เบลก็มีคู่ของเขานิกที่สร้างความหวังไว้พี่หนูนะเล่นคู่พี่น้องได้ก็สนุกก็สนุกพี่สบายดีเจนก็สบายดีน้ำโกก็สบายดีนี่ยินดีเป็น FC พี่เจนค่ะน้องน้องมึงไปนอนปะมึงคือคนที่กูรู้จักดังนั้นมึงไปนอนพี่เจนเก็บคลิปไว้ตอนซีรีส์แอร์เอาอีกแล้วนะพี่ออนซีรีส์จะได้ออนเมื่อไหร่ตอนนี้บทเพิ่งเสร็จวันนี้บทเพิ่งเสร็จวันนี้โอ้ยไม่ได้บทเพิ่งเสร็จวันนี้พวกเธอรู้ถึงขั้นบวงสรวงรู้ถึงขั้นออนแอร์แล้วกูเพิ่งทำบทวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่าวันไหนพี่เจนอยากได้คลิปนั้นที่พี่เจนโชว์ให้หนูดูแต่พ่อไม่ยอมทำพ่อเธอมันดื้อฉันบอกนี้เลย Spanish เนี่ยฉันรอว่าเมื่อไหร่พ่อเธอจะถึงบ้านพ่อเธอบอกพ่อเธอจะขึ้นไลฟ์ด้วยเนี่ยเฮ้ยอีกหนึ่งนาทีเราจะไปละเพราะว่าเรานอนเป็นเวลา5 ทุ่มปุ๊บไปป๊อกเลยโอเคโอเคโอเคตุ๊กตาลมลุกปะโอเคโอเคอ่ะทุกคนน้องๆจะไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปแล้วเหมือนกันหิวข้าวที่ทำหมดเสร็จเดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะต้องไปเล่นพี่เจนทำเองเลยคลิปนั้นน่ะเธอพี่ลงไม่มีใครดูหรอกฉันบอกให้ รีบออนนะคะอยากดูแล้วพี่ก็อยากทำน้องทุกคนก็อยากเล่น บทเพิ่งเสร็จวันนี้เองเบลอย่ามาอ้าวพี่เบลมีคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพี่เช็คพี่คุณเธอต้องรอโอกาสดีๆที่จะได้เห็นผู้ดิดกับเบลไลฟ์พร้อมกันเว้นซะว่าจะจับน้องของคนมาอยู่ที่ออฟฟิศมันไลฟ์ด้วยกันยังไม่บอกผู้จัดการเลยพี่เจนลดน้ำหนักไม่ใช่เหรอ เธอรู้มากเกินไปแล้วนะ พูดเล่นเรื่องลดน้ำหนักอ่ะพูดเล่นพี่เจนเริ่มโอเคพี่เบลคุณบ๊ายบายบ๊ายบายครับอย่าลืมไปดู TikTok พี่เบลลงคลิปใหม่ใช่พี่เบลลงคลิปใหม่ใน TikTok อย่าลืมไปดู TikTok บ๊ายบายโอเคบ๊ายบายอยากนะภูเบลพี่เบลไปแล้วเธอพี่ภูเธอยังไม่ถึงบ้านเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าพี่ลดน้ำหนักจะต้องไปกินข้าวตอน5 ทุ่มย้อนแย้งตีนหยกขึ้นกราบสวัสดีบายเดี๋ยวซินกำแพงโผล่อีกไม่โผล่แล้วนี่ให้โผล่แป๊บนึงได้ไหมไม่ได้คุณเล่น เดี๋ยวโดนดุโอเคพี่นิกพี่ก็จะไปแล้วเหมือนกันโอเคครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเจอกันในเกมน้องโอเคครับไปบ้างดีกว่าไปบ้างดีกว่าไปละเซฟได้เลยไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะรักสาวเศร้าต้องเข้าฟูแบบนี้แล้วฮะสักเรื่องไม่นะนิกลูกไปไหมให้ไปไหมแล้วฉันจะลงดีกว่า
ให้นิกเป็นตัวชงใช่ไหมก็คงไม่ต้องชงอ่ะจะไปแล้วนะจะกูดบายแล้วนะครับทุกคนเป็นอะไรกับผมจำผมได้นะคิส thank you ตอนนั้นทุกคนไปแล้วครับบาย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 สิยาไปนะไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเจอกันพรุ่งนี้ในติ๊กต็อกนะครับพรุ่งนี้มาไลฟ์4 ทุ่มบาย